คนเนี่ยมันมีทางไปเยอะเลยนะคะตรงนี้ล่ะบางคนก็ไม่รู้ว่าเออทางไปวัดนาริตะไปทางไหนอย่างเงี้ยส่วนมากทัวร์ไทยนะคะก็จะพาทัวร์เนี่ยมาเทวันสุดท้ายนะคะที่นาริตะเนาะก่อนที่พรุ่งนี้จะขึ้นเครื่องกลับไทยนะคะถ้าให้ดูเผลอๆเนี่ยจะมองไม่ออกเลยว่าเส้นทางไหนไปวัดนาริตะนะคะแล้วก็ไม่มีป้ายบอกด้วยภาษาอังกฤษก็ไม่มีนะคะมีแต่คันจิล้วนๆว่าทางนี้แหละคือทางไปวัดนาริตะนะคะมูนว่าเนาะเราออกมาแล้วฝั่งนู้นก็เป็นของเคเซไลส่วนฝั่งนี้ก็เป็นของ JR นะคะมูนว่าเราออกจากสถานีรถไฟนาริตะออกมาแล้วนะคะแล้วก็เดินไปค่ะเดินตรงไปอยากจะบอกว่าเราสามารถเลี้ยวไปทางซ้ายมือก็ได้นะคะแต่วันนี้เราจะตรงไปเดี๋ยวข้ามไปก่อนเดี๋ยววิ่งก่อนข้ามมาแล้วปุ๊บแล้วก็เดินตรงไปคนที่มาฝั่งเคเซก็ข้ามจากตรงนู้นมานะคะแล้วก็จะเห็นไซซีเรียแล้วก็ข้ามมาหาแมคโดนัลแล้วก็ข้ามทางม้าลายมาถึงจุดนี้จุดไหนสัญลักษณ์ถ้าเกิดว่ามาแล้วไม่รู้ออกตรงไหนดีไปยังไงถนนเยอะมากเลยให้สังเกตนะคะเนี่ยไอเทพีสันนิภาพหรืออะไรสักอย่างเนี่ยคนยืนกลางแขนเนี่ยรูปปั้นเนี่ยแสดงว่าให้พอมองเห็นปุ๊บแล้วใช่ไหมคะพอมองเห็นไอ้มิรุตเขาเรียกว่าหลักอะไรเสาอะไรก็ไม่รู้ถ้าสมมติว่าเรามายืนอยู่ตรงเสานะสมมติว่าเรามายืนอยู่ตรงเสาเนี่ยใช่ไหมแล้วก็เลี้ยวไปทางด้านซ้ายมือของเราเลยค่ะก็จะเป็นถนนที่จะไปวัดนาริตะนั่นเองเดี๋ยวเราก็ไปนะนี่ไม่มีป้ายมงป้ายบอกอะไรเลยไปวัดนาริตะไปทางนี้นะเนี่ยก็จะมีตึกนกกระเรียนตรงเนี้ยแล้วก็เดินเลี้ยวซ้ายไปเลยจำไม่ได้แต่ส่วนมากจะพูดว่าถนนเส้นนี้เนี่ยเป็นถนน12ราศีนะคะเพราะว่าตรงริมถนนเนี่ยจะมีสัตว์จำพวก12ราศีอ่ะสัตว์12ราศีเป็นหินแกะสลักนะคะตั้งอยู่เดี๋ยวเดินไปอีกนิดนึงก็จะเห็นนะคะส่วนร้านค้าก็จะไม่แนะนำอะไรมากเนาะเพราะว่าเห็นรีวิวกันมาเยอะแล้วก็จะข้ามไปนะคะสำหรับการรีวิวร้านค้าต่างๆนะจะมารีวิวถนนการเข้าวัดอย่างเดียวโอ้รู้สึกว่าจะเป็นร้านเปิดใหม่นะคะยูเมโปกุโจเป็นฟาร์มที่มีชื่อเสียงนะคะของจังหวัดไม่ใช่ของของนาริตะนะคะ
ก็จะมีไอศครีมซอสตครีมใช่ไหมก็ราคา380นะคะเดี๋ยวก็จะไม่แนะนำเยอะเพราะว่าน่าจะมีคนรีวิวไว้เยอะมากอะไปก็จะเดินไปค่ะมีร้านไทยด้วยร้านไทยตรงนี้ค่ะจะเปิดช่วงเย็นๆนะคะใครมาตอนเช้าก็ไม่ได้กินนะหัวเราะอีกนิสัยไม่ดีไปต่อค่ะถ้าเป็นถ้ามาถูกช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะเขาจะกันไม่ให้รถผ่านนะแต่ถ้าวันธรรมดาเนี่ยรถสามารถผ่านได้นะคะก็เลยวันนี้วันพฤหัสก็เลยจะมีแบบรถจะเยอะหน่อยคนก็จะน้อยหน่อยเพราะส่วนมากเขาจะมากันเสาร์อาทิตย์เนาะก็ระวังตูดใครตูดมันอย่าให้รถเสียบแล้วกันนะคะก็เดินต้องไปเรื่อยๆค่ะไม่มีอะไรมากเนาะตรงนี้พอเดินมาได้สักระยะหนึ่งนะคะก็จะมาเจอกับเซเว่นอีเลเว่นถ้าเกิดว่าเดินมาสักพักนึงแล้วเจอร้านเซเว่นอีเลเว่นก็แสดงว่าเรามาถูกทางนะคะเพราะว่าตอนมาแรกก็หาเซเว่นนะคะถ้ามาเจอป้ายเซเว่นก็แสดงว่ามาถูกทางแล้วมีหนุ่มฝรั่งโบกมือให้ด้วยแล้วก็เดินตรงไปค่ะไม่มีอะไรมากเดินข้ามถนนหนุ่มฝรั่งก็เฟรนลี่ดีนะเห็นไหมคะก็จะเริ่มเจอสัตว์ตามราศีต่างๆนะคะตามถนนเนี่ยถ้าเกิดว่าเดินไปปุ๊บเอาเดินไปยังไงมันก็ไม่มีหินแกะสลักเป็นรูปราศีต่างๆเนี่ยก็แสดงว่าไปไม่ถึงวัดนาริตะแล้วล่ะค่ะนี่ราศีสิงห์ราศีมังกรพูดผิดค่ะราศีมังกรมีมังกรมีตัวอะไรอ่ะหนูเฮ้ยมังกรอีกแล้วเป็นราศีประจำวันเดือนเกิดของเราเองมีรถบัสผ่านนะคะคนไหนขี้เกียจก็นั่งบัสมาค่ะแต่ต้องถามให้ถูกๆนะบางทีบัสมันก็ไปหลายเส้นทางเนาะถามว่าผ่านวัดนาริตะเปล่าถ้าผ่านก็ขึ้นเลยเดินขึ้นไปน่าจะไปเกิน200เยนอะคิดว่านะคะผ่านวัดนาริตะฟังไหมถามเขาถ้าผ่านก็โดดขึ้นเลยถ้าสำหรับท่านที่ขี้เกียจเดินนะคะสามารถนั่งรถบัสได้ช่วงนี้มันเป็นร้านอาหารน่าจะเป็นร้านอาหารเอเชียมีร้านอาหารเวียดนามแล้วก็มีต้นมะกรูดด้วยอยู่หน้าร้านไปเดินตรงไปเดินไปค่ะเดินไปพอเดินมาได้สักระยะหนึ่งนะคะมาสะดุดเข้ากับร้านค้าตรงนี้นะคะเป็นร้านค้าสำหรับซื้อของฝากนะคะที่เป็นคล้ายๆกับสินค้าโอท็อปประจำเมืองนาริตะนะคะถ้าเกิดว่าท่านยังไม่มีของฝากก็เข้าไปแวะซื้อได้นะคะจากตรงนี้ค่ะเดินต่อไปค่ะอากาศสบายมากไม่ร้อนค่ะวันนี้แดดดีแต่ไม่ร้อนชิลมากเดี๋ยวเดินไปอีกสักพักนึงอุ๊ยมีสาวสาวมีสาวสาวแต่งชุดยูกาตะกิโมโนมาเดินด้วยอะค่ะเดี๋ยวโดนถามเอาเราควรจะออกจากด้านประมาณ11:00 อ๋อเป็นสาวสาวไทยค่ะสาวสาวไทยใส่ชุดกิโมโนสวยมากค่ะไปทางนี้ไหมหรือจะไปบางกางไปดูดอกไม้ก่อนกันเนาะคือบอกว่าถ้าผมไม่ใช่เจอก็ว่า
จะหลุดมากตรงนี้ก็เป็นร้านของยูเมะบอกุโจอีกร้านนึงนะคะถ้าใครชอบก็สามารถแวะได้แต่วันนี้ผ่านนะคะแล้วก็เดินตรงไปถ้าเกิดว่าจะไปอีออนเราก็สามารถเดินไปตรงนี้ได้แต่วันนี้เราจะมาเส้นวัดนาริตะนะคะมาเส้นวัดนาริตะค่ะนี่แล้วก็เข้าสู่ถนนคนเดินของวัดนาริตะแล้วนะคะก็จะมีร้านรวงต่างๆเยอะแยะมากมายส่วนมากที่เห็นขายเด้งไลก็จะเป็นเซมเบ้โอ้โหมีวิธีทำด้วยโชว์วิธีทำด้วยนะคะเซมเบ้โอเซมเบ้ก็เป็นคล้ายกับข้าวโมจิข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวมาบดแล้วก็ปรุงด้วยรสแล้วก็นำไปย่างไฟนะคะโอ้รู้สึกปวดท้องขึ้นมาที่จริงนัดเพื่อนไว้นะคะวันนี้เราไว้แอบมาถ่ายไว้ก่อนถ่ายวิดีโอไว้ก่อนรู้สึกว่าวิดีโอเราจะมืดไปป่ะเดี๋ยวปรับแสงวิดีโอขึ้นนิดนึงวันนี้วันธรรมดารถก็จะผ่านถ้าเกิดว่าวันหยุดก็จะห้ามรถผ่านนะคะก็ระวังตูดใครตูดมันเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปชมวิธีการสาธิตการชำแหละปลาไหลคนญี่ปุ่นชอบกินข้าวหน้าปลาไหลแต่โดยส่วนตัวเราไม่ชอบนะคะเพราะว่ามันหวานอามาซึโกกุอามะนี่ก็จะเป็นร้านเพื่อนสามีเป็นร้านปลาไหลย่างอุ้ยหัวรถเสียบตูดมากเฮ้ยงานดีงานเด่นไม่ใช่งานปลาไหลย่างนะคะไม่ได้ถ่ายปลาไหลย่างนะคะถ่ายคนย่างเน่อันนี้เป็นวิธีการย่างเนาะไฟผ่านตะโกนสองคนด่าเรา